เริ่มต้นบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ท่านผู้ชมวันนี้วันที่13เมษายนก็จริงแต่หลายจังหวัดหลายพื้นที่เขาเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรืออย่างบางจังหวัดอย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยเล่นกันมา2วันล่วงหน้าก็มีเดี๋ยวพาไปไล่เรียงดูบรรยากาศกันท่านผู้ชมสีสันยามค่ำคืนที่ผ่านมาไปกันที่เมืองนี้ฮะเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลนั่นก็คือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือสีสัน2ข้างทางที่พัทยานะฮะตามสถานประกอบการบาเบียแถวซอย7ซอย8นะถนนที่ติดชายหาดเมืองพัทยานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่โอ้โหงานสงกรานต์เมืองไทยนี่ดังไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวนำปืนฉีดน้ำแป้งนะฮะถังน้ำมาเดินเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากแล้วตามสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็มีการให้บริการนะเขาก็รู้ว่าฉีดไปเดี๋ยวน้ำหมดไงเอาถังน้ำเอาถังน้ำใหญ่ๆเนี่ยมาตั้งอยู่หน้าร้านใส่น้ำเต็มที่เลยพร้อมที่จะบริการนักท่องเที่ยวและแต่ละร้านก็เปิดเพลงกันแบบโอ้โหโจ๊ะพึมๆกันแบบนี้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับที่เมืองพัทยาเนี่ยเขาเล่นกันตั้งแต่12ถึง19เมษายนแล้วพูดถึงพัทยากิจกรรมอะไรฮะในช่วงสงกรานต์ที่ดังที่สุดคุณพลอยท่านผู้ชมวันไหลใช่ไหมใช่ค่ะวันไหลฮะเมืองพัทยาเนี่ยก็จะมีวันไหลนาเกลือวันที่18เมษายนนะครับก็จะมีกิจกรรมประเพณีสงกรานต์นะตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนวันไหลพัทยานะครับจะเป็นวันที่19ก็จะมีกิจกรรมปิดถนนชายหาดเมืองพัทยาตั้งแต่พัทยากลางจนถึงถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปใครที่เล่นสงกรานต์จากที่อื่นไม่หนำใจอ่ะไปที่พัทยาไปที่ชลบุรีได้คู่นุนเลยไหนไหมวันไหลอ่ะเขาเล่นกันถึง19เมษายนเล่นให้หนำใจไปเลยเพราะว่าเราไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้มาสัก2ปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงโควิดอันโควิดมานาน 2-3 ปีปีนี้คือเต็มที่เต็มรูปแบบยังไงก็ตามระวังนะเพราะว่าเริ่มเห็นคนติดโควิดกันก็มีเหมือนกันใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีจากชลบุรียังคงอยู่พื้นที่ตะวันออกพาไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้กันจริงๆลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีเลยค่ะเมื่อวานนี้พ่อเมืองนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์มาเปิดงานนี้เลยคุณผู้ชมงานใหญ่นะคะที่ไม่ได้เปิดมานาน2ปีท้ายที่สุดกลับมามีลมหายใจอีกครั้งสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จันทบุรีเป็นงานฉีดน้ำกันอย่างนี้คุณปิงคือเดินเข้างานปุ๊บเปียกปั๊บไม่ต้องมีปืนฉีดน้ำกันมาเลยนะคะนี่เขาเอารถมาเลยคันเบอร์เริ่มเลยนะแล้วก็ฉีดเป็นแบบโอ้โหใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็บางคนก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยนะบรรทุกมาท้ายรถกระบะนะแล้วก็ใส่ถังใหญ่ๆมานี่คือบรรยากาศนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสงกรานต์ของจันทบุรีปีนี้เนี่ยเขามีธีมด้วยนะคะตอดเหล้านะคะจัดขึ้นที่ถนนข้าวทิพย์ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ปีนี้เขามีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดเหล้าห้ามขายกันเด็ดขาดเลยในถนนที่จัดงานเนี่ยนะคะจะเปิดให้เล่นน้ำเท่านั้นระยะทางเนี่ยคุณผู้ชมที่มีน้ำฉีดเนี่ยนะ1กิโลเมตรค่ะนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วไม่ต่างจากชลบุรีเลยเขามีจุดเติมน้ำให้ถึง45จุดนะคะ45จุดเติมได้ไม่อั้นเลยหมดตรงไหนเติมตรงนั้นนะคะแต่ก็จะมีขอความร่วมมือกันหน่อยเพราะว่าเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์ฉีดน้ำที่มันดูรุนแรงเกินไปก็ขอให้งดนำเข้ามาใช้เป็นกระบอกใหญ่ๆอ่ะใช่อันนั้นแรงฉีดอาจจะสูงอาจจะทำอันตรายฉีดเข้าหน้าเข้าตาเนี่ยนะคะส่วนแป้งสีต่างๆก็งดเล่นไปก่อนรวมไปถึงอันนี้สำคัญเขางดพฤติกรรมที่เข้าข่ายการลวนลามให้เล่นน้ำแบบไทยๆอย่างสุภาพตามประเพณีของวัฒนธรรมไทยนะคะและทีนี้บริเวณอีกหนึ่งจุดนะคะคุณผู้ชมพื้นที่โดยรอบที่เชื่อมโยงเข้าไปที่ริมทะเลสาบทุ่งนาเชยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคนมาเล่นเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกคืนกลับมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจุดไฮไลท์ของจันทบุรีที่คนไปเยอะเหมือนกันก็คือบริเวณสถานบันเทิงย่านต่างๆที่พากันมาเล่นน้ำตั้งแต่หัวค่ำยาวไปจนถึงรุ่งสางต่อเนื่องจนถึงวันนี้เลยทีเดียวค่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศภาคตะวันออกนะเดี๋ยวไปดูภาคใต้กันหน่อยท่านผู้ชมครับช่วงกลางค่ำกลางคืนที่คึกคักสุดๆก็ต้องเป็นที่นี่ครับที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นจุดที่ไม่ใช่แค่คนไทยนักท่องเที่ยวคนมาเลเซียคนสิงคโปร์เนี่ยปีนี้เดินทางมาเที่ยวมาเล่นสงกรานต์ที่หาดใหญ่กันแน่นขนาดจริงๆดูสิฮะว่าคึกคักกันขนาดไหนปืนฉีดน้ำนี่ ขายดิบขายดีเตรียมสินค้ามาเท่าไหร่นี่ขายแทบหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะครับคึกคักขนาดนี้ทางผู้ประกอบการตัวแทนภาคเอกชนเขาบอกเลยนะตั้งเป้าตัวเลขนักท่องเที่ยวสงกรานต์หาดใหญ่ปีนี้เนี่ยมาประมาณ 60,000 คนเลยนะฮะคือคักจริงครับเพราะว่าจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยก็โรงแรมในหาดใหญ่ก็เต็มทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ล้นไปถึงอำเภอเมืองสงขลานะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมก็มีความสนุกสนานหลังจากที่ไม่ได้มีกิจกรรมมาร่วมเวลา3ปีปีนี้ในพื้นที่เองก็จัดกันเต็มที่ครับผมอย่างตอนนี้เห็นบอกว่าทางภาคเอกชนเรามีการตั้งเป้าในส่วนของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ60,000 คนนะครับแล้วก็รายได้ที่จะเกิดในพื้นที่เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า600 ล้านบาทครับผมกิจกรรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะมีวันที่12ถึงวันที่14นะครับแล้วหลังจากนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีวันไหลก็คือจะมีจัดงานที่อำเภอเมืองสงขลาที่บริเวณชายหาดนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17นะครับแล้วปีต่อไปเนี่ยเราก็พยายามจะขยายให้กิจกรรมสงกรานต์เนี่ยครอบคลุมและกินระยะเวลามากยิ่งขึ้นครับนี่คือบรรยากาศที่สงขลาแต่ถ้าเกิดลงใต้ไปไม่ไปจังหวัดนี้ไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเพราะปกติไม่ใช่เทศกาลคนก็ไปกันเยอะอยู่แล้วจังหวัดภูเก็ตแล้วสงกรานต์แบบนี้คนจะเยอะขนาดไหนพาลงพื้นที่กันไปที่ซอยบางลาค่ะอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโอ้โหนักท่องเที่ยวมากันเพียบเลยคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะคะสาดน้ำชุ่มฉ่ำกันเมื่อคืนที่ผ่านมาคือนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยที่เยอะเป็นพิเศษก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละค่ะปืนฉีดน้ำมาฉีดเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะและบรรดาสถานบันเทิงต่างๆก็โอ้โหเปิดเพลงกันนะเรียกดีเจมาทำนองนี่โจ๊ะครึมๆกันเลยทีเดียวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวร่วมฉีดน้ำเต้นรำกันเลยนะคะในขณะเดียวกันที่นี่ก็มีความคึกคักกับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามาขายปืนฉีดน้ำช่วงนี้เห็นบอกว่าทีมข่าวเราไปเช็คราคานะราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลัก10ก็มีกระบอกเล็กๆนะไปจนถึงกระบอกใหญ่ๆถ้าเกิดใครรู้สึกว่ากระบอกเล็กไม่หนำใจเนี่ยกระบอกใหญ่ๆหลักร้อยก็มีอยู่เหมือนกันเช็คดูก็โอ้โหคนนิยมมาซื้อกันเยอะเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยปกติเขาจะเล่นสงกรานต์กันวันเดียวคือ13 เมษายนแต่บรรยากาศที่ป่าตองที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นเพราะเขาเล่นกันตั้งแต่เมื่อวานค่ะ12 เมษายนยาวไปเลย12 13 14 3วันเนี่ยเล่นกันในพื้นที่นะคะตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนี่นะคะจัดกิจกรรมกันต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่14แล้วก็16ด้วย15 16ยาวไปเลยบางพื้นที่นะบางพื้นที่ต้องเช็คนะคุณผู้ชมจะไปจุดไหนว่าเขาเปิดให้เล่นกันถึงวันไหนมีถึงวันที่14 15 16ยาวไปก็มีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอั้นมาตั้งแต่2ปีพอจัดทั้งทีก็ต้องเต็มคาราเบลแบบนี้แหละค่ะเห็นภาพนี้ก็นึกถึงตอนโควิดอ่ะ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะช่วงสงกรานต์คือมันเงียบเหงามันเงียบเหงาจริงๆแล้วพอเห็นภาพนี้เราดีใจแทนผู้ประกอบการนะที่มีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมกันครับข้างขนาดนี้ขายดิบขายดีกันขนาดนี้นะครับพาทุกผู้ชมไปภาคอีสานกันบ้างไปที่จังหวัดขอนแก่นสงกรานต์ขอนแก่นคุณพลอยเคยไปหรือเปล่าเคยไปปกติก่อนหน้านี้ไปประจำทุกปีเลยเขาจะมีที่ตัวเมืองเลยนะคะแล้วคนไปเล่นกันเยอะมากใช่ฮะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งเลยนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านไกรสอนกองฉลาดนะครับเปิดงานสงกรานต์วิถีไทยบ้านขอนแก่นประจำปี 2566 ตรงนี้ครับสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งเดี๋ยวตลอดช่วงสงกรานต์ที่ขอนแก่นเนี่ยนอกจากจะมีการเล่นสาดน้ำกันแล้วนะครับมีการฉีดน้ำกันแล้วเนี่ยยังมีพิธีครับนี่เป็นพิธีเขาเรียกว่ารดน้ำส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับพดส่งพระพุทธรูปนี่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขบวนแห่การก่อเจดีย์ทรายรำวงย้อนยุคการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นการประดับประดาอยู่นี้เนี่ยไฮไลท์เลยเป็นเหมือนจุดที่ถ้ามาถึงต้องถ่ายรูปและเช็คอินกันหน่อยเป็นอุโมงค์ครับอุโมงค์แล้วก็ซุ้มดอกไม้เป็นดอกสแบงเขาบอกสุดตะการตาเลยนะ5 ล้านดอกนี่ฮะคือนอกจากจะยิ่งใหญ่แล้วงามนะสนุกสนานแล้วยังเต็มไปด้วยความสวยงามแบบนี้ด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะไปดูภาคเหนือกันบ้างดีกว่าค่ะงานประเพณีปีใหม่เมืองโอ้โหคึกคักมากที่เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่เป็นบรรยากาศนะคะตั้งแต่เที่ยงวันก็เริ่มมีการตั้งจุดต่างๆขายของแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมาเล่นน้ำกันแล้วนะคะซึ่งชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวต่าง างชาติเมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวเราลงไปเช็คเนี่ยโอ้โหใส่ชุดกันสีสันสดใสเลยชุดลายดอกชุดสีสันแบบแจ่มๆเนี่ยออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็เริ่มเล่นน้ำสงกรานต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไฮไลท์คือที่ไหนขวงประตูท่าแพอันนี้ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คเหมือนกันนะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็โอ้โหอารมณ์ดีอ่ะมาเล่นน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสถนนหน้าขวงประตูท่าแพเนี่ยคุณผู้ชมเขามีไฮไลท์นะปีนี้ติดอุโมงค์ค่ะติดตั้งอุโมงค์น้ำฉีดพ่นละอองน้ำช่วยคลายร้อนจากแสงแดดแล้วก็ตกแต่งด้วยธงหลากหลายสีสันให้เข้าบรรยากาศด้วยนะคะตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็มีการเตรียมเวทีเตรียมสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีคนมากันเยอะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ห่างหายจากการจัดงานไปอันนี้เป็นประเพณีที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คึกคักไม่แพ้พื้นที่อื่นๆเหมือนกันนะคะนี่ฮะอันนี้พาไปดูตามภาคต่างๆแล้วเนี่ยมาดูกรุงเทพกันหน่อยนะครับหนึ่งในจุดที่คนไปเล่นน้ำกันเยอะเลยก็คือย่านสยามสแควร์นะครับคือปกติก็วัยรุ่นเยอะอยู่แล้วแต่ช่วงสงกรานต์นี่แน่นขนาดจริงๆแต่ว่าสงกรานต์ตรงสยามสแควร์เนี่ยเขามีการจัดงานแล้วเขามีการตั้งกฎระเบียบด้วยนะครับกับงานนี้ฮะสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าปล่อยจอยคือจะเริ่มเล่นกันวันนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนเนี่ยนะครับทีนี้ในงานนี้เขามีข้อปฏิบัติฮะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานก็คือห้ามแต่งกายโป๊ไม่สุภาพกางเกงเนี่ยนะฮะต้องแบบยาวหน่อยอะนะฮะแล้วก็กระโปรงเนี่ยนะฮะต้องสั้นเหนือเข่าไม่เกิน15เซนนี่ต้องเอาไม้บรรทัดไปวัดแล้วนะนั่นสิก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจะมีการสอดส่องในงานเนี่ยเข้มงวดขนาดไหนจะต้องไปวัดเลยไหม15เซนยังไงจากเข่าเนี่ยนะฮะ2ก็คือไม่เล่นแป้งทุกชนิด3ไม่เปลือย4ก็คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะเพราะว่าอยากจะให้มีความเป็นไทยอย่างมากที่สุดนะฮะก็จะเน้นเรื่องของผ้าขาวม้านะอย่างพวกเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาพันนะฮะมาแต่งตัวให้เรียกว่าเป็นธีมของสงกรานต์ที่สยามเนี่ยเอาผ้าขาวม้ามาแต่งแบบไทยๆเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ก็มีกระแสมีเสียงสะท้อนในโซเชียลเหมือนกันว่าเอ๊ะการแต่งกายแบบไม่ให้ใส่กระโปรงหรือกางเกงสั้นเนี่ยคือบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าใส่สั้นไปคือเข้าไม่ได้เลยหรือว่าจะต้องตรวจตากันขนาดไหนแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีเทรนด์เรื่องของเพลงอะไรนะน้องกี้ใช่ไหมเพลงท่าทองซาวอะไรแบบนี้เนี่ยแต่จริงบางคอมเมนต์ก็บอกนะบอกว่าจริงกฎนี้มีมานานแล้วมีมานานตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดแล้วเพราะว่าที่สยามเนี่ยเขารณรงค์กันมาตั้งนานแล้วเน้นความเป็นไทยแล้วก็ไม่ควรจะนุ่งสั้นยังไงก็ตามแต่งตัวให้ปลอดภัยดีกว่าดีที่สุดนะเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยบางทีก็มีคนที่ชอบฉวยโอกาสเนี่ยไม่น้อยนะค่ะยังไงก็ให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะ